ิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบีคอนโดชีวิตทันสมัยมีสไตล์ในแบบของคุณBe happy คือความสุขที่อยู่รอบตัวคุณ Be smart เป็นสไตล์ในแบบคุณ Be healthy อยู่ท่ามกลางความสดชื่นได้ทุกวันราคาเริ่มต้น 1,140,000 บาทสนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.abestate.co.th หลายคนเข้าใจว่าขับรถที่ความเร็วไม่สูงจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้แต่ความจริงแล้วการรักษาความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้รถเราประหยัดน้ำมันได้รถแต่ละคันประหยัดน้ำมันไม่เท่ากันดังนั้นขับช้าหรือขับเร็วก็กินน้ำมันเหมือนกันเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดคุณค่าใสใสที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้เมื่อน้ำดื่มสิ่งที่ผลิตด้วยสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์เก็บคุณค่าที่ใช่ให้มาพร้อมกับความสดชื่นนี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงชีวิตเหนือระดับคือชีวิตที่อิสระจากทุกข้อจำกัดใหม่ Hilux Vivo D ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าซื้อวันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้ Our curriculum academic excellence in all our classes and character development in all our interactions and activitiesTalk more with us. We're looking forward to meeting you. วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์ วัฒนายากรประธานที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้เราขอพูดคุยกับท่านประเด็นที่อังกฤษหรือ United Kingdom ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับวิชิสุนักมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแต่ต้องบอกว่าเมื่อวานฟังสปีชแล้วค่อนข้างประทับใจดูประชาชนอังกฤษนั้นจะมีความมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะเขาบอกว่า trust is earned and I will earn yours นั่นหมายถึงว่ามันไม่ได้ถูกความไว้เดียเชื่อใจความไว้วางใจนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันต้องเกิดขึ้นจากการกระทำเขาจะบอกว่าไม่ใช่ words in action นะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นพร้อมกับท่านอาจารย์บรรพันธ์วัฒนายกรสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับดร.พลที่ครับที่ร่วมสายนะครับอาจารย์ฟัง speech ของริชิสุนักเมื่อวานนี้เป็นนะครับที่ 10th Downing Street รู้สึกมีความเชื่อมั่นขึ้นไหมสำหรับประชาชนอังกฤษโดยเฉพาะสิ่งที่เขารู้ว่าเป็น profound economic crisisนั่นหมายถึงว่ากำลังดิ่งเหวลึกทีเดียวสำหรับปัญหาเศรษฐกิจของอังกฤษขณะนี้เขาใช้โปรฟาร์มทีเดียวนะครับเชิญครับแต่ครับครับจริงๆฟังนักการเมืองอังกฤษก็ประทับใจแทบทุกคนนะครับผมรู้สึกว่าเขามีวาทศิลป์ก็พูดจาได้ดีนะครับเป็นคนที่ใช้ภาษาได้นุ่มนวลจำได้ว่าตอนที่น้ำตรีเทเรซาเมย์เข้ามาพูดถึงความเหลื่อมล้ำ7ข้อนะครับเป็นความเหลื่อมล้ำที่ไม่ยุติธรรมที่แผดเผาคนอังกฤษทั้งทางด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลเรื่องผิวสีเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีพที่ค่าครองชีพแพงเขาจะแก้นะครับก็ประทับใจนะครับแต่ว่าผ่านมาหลายปีก็ทำแทบไม่ได้กับทุกอย่างล้มเหลวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องข้อเท็จจริงกับเรื่องสุนทรพจน์เรื่องของความตั้งใจที่จะทำแต่ว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจใช่ครับท่านฤาษีของเราหรือว่าริชี่นะครับถ้าแปลภาษาไทยก็น่าจะเป็นฤาษีนะครับหรือฤาษีนะครับก็แต่ว่าเราไม่ได้แปลอินเดียเป็นไทยเรา
เราใช้ทับศัพท์ก็อาจจะเป็นวิชี่นะครับวิชี่สุนัข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 นะครับหรือว่าต้องบอกเป็น first British Asian Prime Minister เรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีผิวสีคนแรกของอังกฤษเลยนะครับถือว่าเป็นความจะบอกว่าหลายคนอาจจะบอกเป็นความโชคดีนะเป็นความโชคดีที่บอกว่าถูก defeated by Liz Truss มาไม่ถึง45วันแล้วก็ได้กลับมาเป็นสมใจเรียกว่าแล้วก็ผมเชื่อว่าเท่าที่ดูเมื่อวานนี้ชาวอังกฤษรู้สึกจะเริ่มให้ความไว้วางใจได้แต่แน่นอนทุกอย่างอยู่ที่การกระทำเพราะเขาบอกเขาไม่ใช่พูดอย่างเดียวขอให้ดูการกระทำ in actionใช่ครับใช่ครับก็มีประวัติศาสตร์ครับว่าไงครับเชิญครับครับก็มีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่มาของครอบครัวก็น่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับฐานะทางการเงินก็น่าสนใจบทบาทในพรรคก็น่าสนใจอายุก็น่าสนใจเพราะว่าถือว่าเป็นนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดในรอบ200ปีเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับของอังกฤษนะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็เป็นไปได้นะครับที่จะต้องใช้คนกึ่งคนนอกมาแก้ปัญหาที่แตกร้าวแตกฉานกันในพรรคการเมืองของอังกฤษในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะเวลาโอกาสต่างๆก็อาจจะเอื้ออำนวยในหลายรูปแบบแต่ก็ต้องดูไปนะครับเพราะปัญหาหนักอังกฤษท่ามกลางสงครามในยุโรปอังกฤษท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจนะครับอังกฤษท่ามกลางความแตกแยกทางการเมืองที่รุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องมายาวนานนะครับอาจจะต้องอาศัยคนเชื้อสายปัญจาบที่คุณพ่อคุณแม่เคยเป็นคนยากจนขณะนี้ร่ำรวยที่สุดในระดับต้นๆ นะครับของอินเดียนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ถือว่าแต่งงานกับครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยเข้าใจว่าทรัพย์สินมากกว่าพระมหากษัตริย์คนปัจจุบันของอังกฤษตามการรายงานข่าวของต่างประเทศนะครับเป็นผู้จัดการกองทุนใหญ่แล้วก็เป็นที่มาของการโจมตีว่าภรรยาใช้สถานภาพเป็นคนต่างประเทศไม่ค่อยเสียภาษีนะครับอังกฤษตอนนี้ก็ยอมเสียมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญประเด็นแรกก่อนครับก็คือว่าน่าจะเป็นผู้นำที่มาผสมผสานความกลมเกลียวลดความแตกแยกนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่านะครับว่าคณะรัฐมนตรีที่ประกาศไปเมื่อวานเนี่ยก็ผสมกันด้วยคนทั้งฝั่งขวาจัดของพรรคนะครับอนุรักษ์นิยมทั้งฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตรงกลางๆรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีมหาดไทยก็ถือว่าเป็นคนที่รับความไว้วางใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักนะครับอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งนะครับคนของอดีตรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันหลายคนก็ยังได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่นะครับคนของลิสทรัสก็ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่เผอิญว่าคุณลิซซี่ชูนักเนี่ยเคยทำนายว่าถ้าใช้วิธีการดำเนินการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับเรื่องเข้าไปจัดการเรื่องภาษีแบบอดีตรัฐมนตรีริสทรัสเนี่ย จะทำให้เกิดวิกฤตตามมาอย่างมากมายซึ่งก็เกิดจริงนะครับเป็นคนที่ทำนายไว้ก็เลยได้รับความสนใจมากขึ้นแต่ว่าในภาพรวมก็ถือว่าน่าจะเป็นคนที่นอกจากเข้ามาในการเมืองไม่นานแล้วก็มีความคิดเป็นทางสายกลางนะครับแล้วก็ผสมผสานความแตกแยกคุยกับทุกฝ่ายได้นะครับแล้วก็คงจะเริ่มต้นด้วยสร้างเอกภาพในพรรคนะครับในรัฐสภาแล้วก็เสนอแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ในสุดแล้วก็คงจะเข้าไปแก้ไขปัญหาในเรื่องการต่างประเทศในยุโรปในช่วงที่มีสงครามกับรัสเซียกับยูเครนด้วยนะครับในภาพรวมก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่น่าทึ่งไหมครับดร.เทพสิทธิ์ครับอังกฤษไปปกครองอินเดียไปปกครองรัฐในอาณานิคมเต็มไปหมดตอนนี้เชื้อสายคนที่ตัวเองถูกปกครองกลับมาเป็นผู้ปกครองตนเองนะครับทางสหรัฐบอกว่านี่คือความสำเร็จนี่คือความสำเร็จนะครับผมไม่แน่ใจว่าสำเร็จเพราะแต่คือว่าอังกฤษเคยไปปกครองคนหนาตอนนี้คนอินเดียมาปกครองแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าการเติบใหญ่ของคนอินเดียนี่ก็ในอเมริกาเองก็เป็นรองประธานาธิบดีสายอินเดียนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าคนอินเดียเนี่ยก็คล้ายๆคนอังกฤษคล้ายๆนะครับคนตะวันตกในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มนี้เข้ากับคนอังกฤษได้ดีเข้ากับคนตะวันตกได้ดีการศึกษาสูงนะครับแล้วก็อาจารย์จะบอกอย่างนี้ไหมครับถามสักนิดหนึ่งตอนนี้แกว่าเขาเคยมีคำถาม
ที่เราว่าเป็นเรื่องที่ขำขันกันนะ CEO จากเขาบอกว่าคนอินเดียเป็นไงเขาก็เลยบอกว่า CEO อินเดียไม่ว่าจะเป็น amazon.com หรือว่าหลายๆอันเนี่ยก็เป็นคนอินเดียทั้งนั้นเลยนะครับในเรื่องของ IT ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้คนอินเดียทั้งหมดถ้าต้องบอกว่าคนอินเดียก็เป็น UK Prime Minister ด้วยอันนี้เป็นการเพิ่มขึ้นมาเลยนะตอนนี้การว่าคนอินเดียนี่ต้องถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะตอนนี้ครับในโลกของเทคโนโลยีเนี่ยเราคุ้นกันมานาน30กว่าปีที่ผ่านมาไวรัสของคอมพิวเตอร์ตัวแรกๆก็น่าจะมาจากคนอินเดียคิดค้นที่เคยอยู่ในบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็มีปัญหาก็เลยเขียนโปรแกรมปล่อยไวรัสออกมาทำลายระบบของบริษัทยักษ์ใหญ่จนต้องจ้างคนนั้นกลับเข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็จะพูดถึงเกมนะในสายดีครับ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 อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทราบกันอยู่นะครับว่าคนอินเดียมีความเก่งกาจหลายเรื่องนะครับก็คนพันล้านคนก็ต้องมีคนเก่งเยอะครับแล้วก็เนื่องจากระบบการศึกษาก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาเยอะนะครับในเรื่องของวรรณะในเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับครอบครัวของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยถือว่ารวยที่สุดนะครับในระดับต้นๆของอินเดียแต่คนยากจนในอินเดียก็มีเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความท้าทายในอนาคตของอินเดียเองนะครับไม่ได้ของอังกฤษนะของอินเดียที่จะลดความเหลื่อมล้ำคล้ายๆกับจีนเขาสามารถลดความเหลื่อมล้ำลดความยากจนได้ดีนะครับแต่ว่าคนอินเดียเนี่ยเข้าไปสู่แวดวงการเมืองในหลายประเทศนะครับมากกว่าคนจีนนะครับจะเห็นว่ารัฐมนตรีต่างประเทศหลายคนของสิงคโปร์ก็มีเชื้อสายนะครับปัญจาบบ้างมีเชื้อสายอินเดียนะครับในอังกฤษเองก็เห็นนักการเมืองที่ไปเติบโตในอินเดียชอบได้ไปเติบโตในอังกฤษมีเชื้อสายอินเดียเป็นผู้อพยพมาหลายคนแล้วนะครับแต่คนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจที่สุดในอเมริกาก็อย่างที่ทราบนะครับรองประธานาธิบดีเนี่ยแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่เก่งนะครับก็คือเปรียบเทียบกับจีนเนี่ยอินเดียได้เข้าไปสู่ระบบสังคมนิยมเสรีนิยมประชาธิปไตยในหลายการเมืองของหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับแล้วก็เติบใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าเขาไม่ใช่อินเดียโดยวัฒนธรรมนะครับเขาเป็นคนอังกฤษนะครับแต่ว่ามีเชื้อสายอินเดียถึงเกิดที่นั่นไม่เหมือนกับคนอินเดียที่อยู่ที่อินเดียนะคนละพวกกันนะครับคนละพวกที่จะแตกต่างกันผิวสีจะเป็นคนอินเดียแต่ภาษาวิธีการคิดวัฒนธรรมเนี่ยเป็นฝรั่งเป็นอังกฤษนะครับเป็นอังกฤษก็พ่อแม่ท่านนั่นเองที่อพยพมาจากอินเดียที่อาจจะเป็นคนอินเดียโดยวัฒนธรรมด้วยอินเดียโดยเชื้อชาตินี่คือโดยกำเนิดเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแต่ว่าวัฒนธรรมความคิดนี่ไม่ใช่นะครับเป็นคนอังกฤษเขาโกรนอัพในยูเคว่ากันเถอะแล้วส่วนใหญ่ก็ยกเว้นครอบครัวชาวปัญจาบนี่อาจจะเคร่งครัดหน่อยในเรื่องของภาษาในเรื่องของวัฒนธรรมแต่ในสุดแล้วก็เห็นได้ชัดนะครับฟังจากสุนทรพจน์ก็ทราบนะครับว่าเป็นคนอังกฤษในความคิดแบบอังกฤษนะครับแต่ว่ามีความรอมชอมปรองดองสูงเพื่อที่จะลดความขัดแย้งในพรรคอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นเรื่องภายในบ้านเขาซึ่งเขาถือว่าประสบความสำเร็จสมควรทีเดียวนะครับแต่ต่อไปนี้ก็จะต้องเริ่มนับตั้งแต่เมื่อวานเรื่องของคณะรัฐมนตรีจะสำเร็จหรือไม่นะครับมีปัญหาที่จะต้องแก้ในสภาจะต้องเสนอกฎร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีเกี่ยวข้องกับแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจเดี๋ยวก็คงทราบนะครับว่าจะรับการสนับสนุนจากสภาเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการประชุม G20 นะครับที่อินโดนีเซียก็คงจะเป็นเวทีที่เขาจะแสดงความสามารถนะครับเป็นเวทีแรกที่เป็นเวทีนานาชาตินอกเหนือจากประชุม G7 นะครับมันจะมีการประชุม G7ออนไลน์ก่อนหน้านั้นแต่ว่าจะต้องดูนะครับว่าที่ประชุม G20 ถ้าเกิดมาประชุมที่อินโดนีเซียที่บาหลีนี่นะครับอังกฤษจะแสดงบทบาทได้มากขนาดไหนนะครับและที่สำคัญก็คือว่านักดนตรีท่านใหม่นี่ก็เป็นกลุ่มที่ผลักดันสนับสนุนให้มีการออกจากสหภาพยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปก็คงจะต้องไปฟื้นฟูต้องไปเจรจาต่อรองนะครับอีกหลายเรื่องที่ยังคาราคาซังอยู่นะครับเพราะว่าการเมืองภายในของอังกฤษไม่นิ่งครับก็น่าสนใจทั้งหมดเหล่านี้ในประเทศไทยก็ควรจะหาทางที่จะเชื่อมโยงกับอังกฤษให้มากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสใหม่ๆในการทำตลาดเปิดตลาดในช่วงที่เราเปิดประเทศด้วยครับมีประเด็นอันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากที่เขาพูดว่าเนื่องจากตอนนี้อังกฤษเนี่ยเป็นเพราะว่ามี debt crisis นะแล้วก็ถูกดาวเกรดในเรื่องของจากสถาบันการเงินระดับโลกนะ
ขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาต้องทำจะต้องแก้ไขหนี้ตัวเนี้ยแล้วก็ไม่ให้หนี้ตัวเนี้ย pass on next generation your children your grandchildren ที่ต้องมาใช้หนี้แทนอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากคือไม่ต้องให้เด็กรุ่นหลังมารับภาระหนี้ทั้งหลายที่คนอังกฤษก่อไว้ในขณะนี้อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจผมว่าอันนี้อันหนึ่งที่ฟังแล้วเขาห่วงใหญ่ประชากรนะครับครับเชิญครับจ้ะครับครับแต่ผมก็ยังดูไม่ออกว่าเขาจะทำมาเข้มแข็งทางการเงินอย่างรวดเร็วได้ยังไงนะครับเรื่องตอนนี้ที่เผชิญปัญหาเฉพาะหน้าก็คือราคาพลังงานนะครับในช่วงฤดูหนาวอันนี้ก็ต้องใช้เงินที่หวังรัฐบาลต้องหาเงินมาช่วยเหลือประชาชนมากขึ้นนะครับในยุคโควิดอดีตรัฐมนตรีคลังซึ่งขณะนี้เป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับก็ใช้เงินไปจำนวนมากในการช่วยเหลือประชาชนนะครับในรายการต่างๆนะครับให้ประชาชนได้เปลี่ยนได้ผ่านยุคโควิดตอนนั้นก็ทราบดีว่าก็เป็นหนี้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะต้องรองรับสถานการณ์เรื่องของราคาอาหารราคาพลังงานการขึ้นภาษีต่างๆก็คงทำได้ไม่มากนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปปีหน้าอาจจะเริ่มดีขึ้นถ้าแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจลงทุนในภาพธุรกิจภาคการผลิตใหม่ๆแล้วก็เจรจาต่อรองกับประเทศที่เขาเสียเปรียบทุนการค้าหลายประเทศนะครับรวมทั้งแก้ปัญหาในเรื่องการค้ากับจีนได้นะครับกับทางเอเชียได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เขาเริ่มฟื้นฟูตัวเองแต่อังกฤษก็มีความเข้มแข็งหลายเรื่องนะครับเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งในการประหยัดนะครับดร.ตังครับเขาคนอังกฤษเนี่ยคล้ายๆคนอินเดียครับพูดกันว่าเป็นคนที่ค่อนข้างใช้จ่ายระมัดระวังมากแล้วก็ครอบครัวของนายรัฐมนตรีเนี่ยตอนแต่งงานก็ไม่ได้จัดงานใหญ่นะครับมีคนไปดูคลิปสมัยก่อนนะครับจากถึงแม้ว่าจะเป็นเศรษฐีแล้วช่วงนั้นนะครับเริ่มต้นมาจากคุณพ่อคุณแม่ตอนที่อพยพมาอยู่อังกฤษนั่นนะครับแล้วก็มาทำธุรกิจเนี่ยตอนนั้นในหนังสือประวัติก็บอกว่าไม่มีโทรศัพท์ใช้ที่บ้านยากจนก็เลยติดเวลาทำงานอะไรก็ต้องไปหาที่บ้านว่าโทรศัพท์นี่มีนะครับเงินมีน้อยเป็นผู้อพยพเข้าใจว่ามาจากแอฟริกานะครับแต่ว่าเป็นเชื้อสายอินเดียแล้วมาจากตอนกลางเนี่ยนะครับแล้วก็มาอยู่ที่อังกฤษแล้วตอนหลังก็มาสร้างบริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่โตนะครับแล้วภรรยาก็เป็นลูกของมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็ภรรยาก็เป็นคนทำงานหนักนะครับนอกจากเป็นวิศวกรก็ยังมีบริษัทเสื้อผ้าใหญ่โตนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เก็บเงินได้ดีประหยัดไม่สุรุ่ยสุร่ายนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของคนอังกฤษโดยแท้นะครับแต่ถ้ายากจนถ้ายากแค้นยังไงในช่วงสงครามในช่วงวิกฤตเขาประหยัดเขาร่วมมือกับรัฐบาลนะครับเขาเสียสละเนี่ยผมคิดว่าเขาก็เอาประเทศรอดได้นะครับอันนี้ก็คงต้องดูไปนะครับว่าชาวอังกฤษจะร่วมมือกับรัฐบาลได้มากขนาดไหนโดยทั่วไปก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็ดูสถานการณ์ในปีหน้านะครับตอนนี้โอเปกลดการผลิตน้ำมันลงมาทำให้ราคาพลังงานจะสูงขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็คงจะต้องดูการแก้ไขปัญหาที่โอเปกก็พูดกันมากนะครับว่าอาจจะมีการดูเรื่องของกองทุนพลังงานเพื่อลดผลกระทบลงที่ G20 นะครับอันนี้ทำได้ก็คงจะดีสำหรับนายกคนใหม่นี้นะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของนายกคนใหม่อย่างเดียวนะครับก็คงขึ้นอยู่กับเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกสถานการณ์เศรษฐกิจกับจีนนะครับแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐก็หลายเรื่องครับดร.ตังครับครับใช่ครับฟังแล้วต้องถามอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์บอกว่าเข้า threshold เนี่ย threshold ของเขาเนี่ย entrance ที่เข้ามาในการเมืองของเขาเนี่ยไม่นานแต่ก็ก้าวมาสู่เบอร์หนึ่งเป็นนักปรีของอังกฤษได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มันมีความที่ว่าไม่นานนี่คือยังไงครับเขาสหรัฐนะเข้ามาเป็นสสแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นรัฐมนตรีนะครับมีความสามารถสูงมากในเรื่องการเงินเขาเคยเป็นผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่นะครับแล้วประสบความสำเร็จมากนะครับครอบครัวก็เป็นนักธุรกิจทั้งภรรยาทั้งคุณพ่อคุณแม่ภรรยาซึ่งเป็นมหาเศรษฐีระดับต้นๆของอินเดียไปแล้วนะครับแล้วก็มีอันนั้นคือประเด็นแรกแล้วสองมีการศึกษาดีมากนะครับมีศึกษาดีมากมีความฉลาดเฉลียวนะครับมีวุฒิภาวะสูงนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็เป็นที่นิยมชมชอบของเพื่อนสมาชิกในพรรค
ที่แตกแยกกันเป็นฝ่ายขวาจัดซ้ายจัดนะครับเขาก็สามารถประสานได้ทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เลยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเร็วนะครับเป็นส.ส.ไม่กี่สมัยนะครับเข้ามา10กว่าปีเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้ในผมคิดว่าในสภาวะที่วิกฤตนะครับในการเมืองอังกฤษนะครับมีกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มที่ยึดครองอำนาจในพรรคมาเป็นเวลานานคนรุ่นใหม่ๆที่มีสายเลือดที่แตกต่างมีความคิดที่ทันสมัยแล้วก็ที่สำคัญคือมีทักษะในการบริหารการเงินซึ่งขณะนี้อังกฤษค่อนข้างย่ำแย่นะครับในเรื่องการเงินการคลังในเรื่องสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากนะครับเรื่องราคาสังหาที่สูงมากนะครับเรื่องเหล่านี้ทำให้เขาต้องออกจากสหภาพยุโรปเพื่อลดภาระลงนะครับก็มองว่าตรงนี้ต่อเนื่องมาจาก Brexit ที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้รณรงค์นะครับเพื่อให้อังกฤษเนี่ยหลุดพ้นจากพันธนาการก็น่าจะเป็นความต่อเนื่องที่น่าสนใจว่าเขาจะสามารถทำให้สำเร็จได้หรือไม่ตามที่เขาพูดมาในช่วงหลายปีนะครับที่จะทำให้อังกฤษกลับมาเข้มแข็งทางการเงินทางการคลังทางเศรษฐกิจอีกแล้วก็กลายกลับมาเป็นผู้นำของยุโรปอีกครับครับแต่ประเด็นอันนึงที่เขาพูดเรื่องก็พูดเหมือนกันในเรื่องสถานการณ์ยูเครนมันเป็นเรื่องที่ทำให้ destabilizing energy market throughout the world อันนี้เขาพูดสำคัญกันนะเขาค่อนข้างวิตกที่อาจารย์พูดเรื่องของปัญหาพลังงานที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะอังกฤษทั่วทั้งยุโรปเลยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับครับครับก็ผมคิดว่าอังกฤษก็คงพยายามหาทางที่จะเปิดการเจรจานะครับแต่ว่าในขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ก็เป็นที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับในแง่ของนโยบายการต่างประเทศก็คือหนุนสหรัฐอเมริกาหนุนนะครับทางตะวันตกให้เข้าไปกดดันรัสเซียแต่ว่าผมคิดว่าเมื่อเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางที่ฝรั่งเศสหรือว่าเยอรมันเคยพยายามทำก็คือหาทางเปิดการเจรจากับรัสเซียให้ได้นะครับซึ่งรัสเซียก็อ่อนแรงลงไปเยอะพอสมควรนะครับถ้าเปิดการเจรจาได้เนี่ยนะครับก็จะทำให้สถานการณ์มันยุติได้เร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องดูความพร้อมของยูเครนความพร้อมของรัสเซียด้วยนะครับผมคิดว่าเขาจะเปิดการเจรจาได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าในรัฐบาลคนใหม่ก็เป็นนักเจรจาแล้วก็มันเป็นโอกาสอยู่แล้วฮะคือเวลาเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางทางการเมืองระหว่างประเทศได้พอสมควรนะครับก็สามารถที่จะนำเสนอตรงนี้ได้แล้วจะพบกันด้วยอีกนะครับเร็วๆนี้ในการประชุมนานาชาติอย่างเช่นนะครับที่ G20 ที่ G7 นะครับก็จะทำให้มีโอกาสนะครับและดูทางรัสเซียเองก็ค่อนข้างที่จะอยากเจรจาอยู่ในบางระดับแล้วนะครับทางจีนเองก็ส่งสัญญาณให้รัสเซียเจรจารัสเซียเองก็บอกว่าพร้อมยูเครนจะพร้อมเจรจาหรือไม่เพราะเสียเปรียบนะครับโดนผนวกแคว้นกลับไปอยู่ในรัสเซีย4แคว้นถ้าเจรจาก็หมายความว่า4แคว้นนั้นอาจจะหลุดไปจริงๆซึ่งยูเครนคงต้องทำใจแล้วก็ยังไม่อยากเจรจาอยากจะสู้รบแล้วคงคิดว่ารัสเซียจะแพ้สงครามเหมือนในอัฟกานิสถานแล้วออกไปแต่ว่าตรงนั้นก็คงไม่ง่ายนะครับตรงนั้นก็คงจะต้องดูความเป็นจริงนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรมากแต่ว่ารัสเซียก็ได้ถอยร่นลงไปบางพื้นที่นะครับแล้วก็ทำให้ยูเครนมีความหวังขึ้นมาอันนี้ก็คงต้องดูว่าจะสรุปว่าจะเจรจาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอังกฤษภายใต้ผู้นำใหม่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญเพิ่มเติมจากฝรั่งเศสก็ได้ครับพูดถึงยูเครนนี่น่าสนใจนะเพราะว่าหลายประเทศบอกว่าต้องการ humiliate หรือว่าต้องการ declare war มันมี2 choice นะก็ยอมเสียหน้าสักนิดนึงและจริงๆแล้วถ้ายูเครนไม่ไปหาเรื่องดีผมว่าไม่ต้องมานั่งเป็นเบเกอร์ขอความช่วยเหลือไปทั้งใน NATO หรือแม้แต่สหรัฐเองก็จะไม่มีประบาดเลยนะนี่เป็นความกระหายของเขาจริงๆนะทำให้ประชาชนทั้งประเทศนี่เดือดร้อนไปหมดนะและทั่วโลกก็หวั่นวิกคือว่าเกิด crisis กันไปหมดเรื่องของ energy crisisเพราะยูเครนจริงๆเพราะความอยากจะเข้าเนโต้แต่ละเองก็มีเหตุผลอยู่เบื้องหลังนะครับว่าเขากลัวรัสเซียมากนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับว่าเขาก็มองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามแต่วิธีการเดินนโยบายเนี่ยสุ่มเสี่ยงและในสุดก็ทำให้เกิดสงครามจริงอันนี้ก็ย้อนกลับไปดูแล้วนะครับจริงๆก็มีหลายจุดที่ได้ใจมากเลยนะอยู่ดีๆก็ต้องมานั่งขอความช่วยเหลือจากนานาชาติหรือในกลุ่มเนโต้เนโต้อะไลเอนซ์และรวมถึงสหรัฐด้วยซึ่งเขาไม่ควรจะเป็นเลยสำหรับยูเครนประเทศที่
ส่งออกเป็นท่อส่งออกน้ำมันมีรายได้เข้าตลอดเวลานะอยู่เรียกว่าอยู่เฉยๆสุขสบายกว่าเยอะตอนนี้กลายเป็นว่าหาเรื่องเดือดร้อนให้กับประเทศตัวเองจริงนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าก็น่าเห็นใจจริงว่าไม่ทราบผู้นำมันคิดแบบนั้นนะและอาจารย์คงจำได้สมัยยานาโควิชเนี่ยก็อเมริกาพยายามจะให้เข้าร่วมเนโต้เขาก็บอกเขาขอเป็นการดีกว่าเพราะเขาไม่อยากให้the two superpower countries มาไฟท์โอเวอร์ยูเครนในประเทศของเขาก็ขอเป็นการกันขอเป็นเซ็นทรัลลิตี้แล้วกันแต่ท้ายที่สุดอเมริกาก็คือว่าทำให้ยานาโควิชเนี่ยผู้นำก่อนเซลนสกี้เนี่ยอยู่ไม่ได้จนได้นะครับเพราะว่าแล้วก็เปิดช่องทางผลักดันให้ยูเครนเข้าเนโต้ได้ทั้งนี้มันผมก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับที่จะเป็นที่จะร้องกรอบรัสเซียเองเราถือว่าเป็นเรื่องเป็นภัยคุกคามเป็น security threat สำหรับรัสเซียอันนี้ก็ต้องเข้าใจไปด้วยนะครับอันนี้ถือเป็น perspective ที่เขามองว่าเป็นภัยคุกคามจริงๆแต่ได้ความมั่นคงจะครับกลับมาเรื่องของริชิสุนักอาจารย์ครับจากนี้ต่อไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราจะต้องมอนิเตอร์อะไรต้องถือว่าเขาก็พูดถึงเขาเข้าใจปัญหาเขาบอกตะกี้มีอันหนึ่งที่บอกว่ามา fix all problems ที่เกิดขึ้นสำหรับอังกฤษโดยเฉพาะเรื่องของ profile economic crisis ตอนนี้นะที่เป็นปัญหาที่มันลงลึกจริงๆดินเหวจริงๆสำหรับเศรษฐกิจในประเทศอังกฤษครับครับแฟนคลับของการเมืองอังกฤษก็คงจะประเด็นแรกเฝ้าดูว่าจะมีใครก่อวอร์ดขึ้นมาในพรรคอีกหรือไม่นะครับล้มนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่นะครับกลุ่มของบอริส จอนสันซึ่งขณะนี้อาจารย์ผมให้ถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าตอนนั้นเขาเป็นคอนเทสแตนต์ทั้งสองคู่สองพันเนี่ยเพราะเขาได้เกินเสียงสนับสนุนเกิน100ใช่ไหมตามกฎเขาเนี่ยต้องได้1หรือ2 100คะแนนจากส.ส.ใช่ไหมอาจารย์ฮะคือถ้าจะเป็นผู้นำของพรรคนะครับต้องได้เกิน100นะครับแต่ว่าได้ทั้งคู่แต่ตอนเราบริษัทถอนออกใช่ไหมถอนตัวครับเพราะว่าได้เสียงไม่เกินนะครับไม่ถึงเพราะว่าหลายกลุ่มของอดีตนายกรัฐมนตรีบริจอนสันได้เปลี่ยนใจมาสนับสนุนนะครับคุณริชี่สุนักเนี่ยนะครับก็เลยทำให้บริจอนสันยกธงขาวแต่ว่าคงเจรจาแล้วว่าให้เอาคนของบริจอนสันใส่เข้าไปในคณะรัฐมนตรีด้วยซึ่งก็สำเร็จนะครับแต่ว่าคงจะต้องดูว่าบริจอนสันจะมีความเคลื่อนไหวอะไรถ้าไม่พอใจอะไรนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนที่ไม่ได้เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีนะครับอันนี้แฟนคลับก็คงจะต้องตามดูว่าอดีตของกลุ่มคนที่สนับสนุนหลายกลุ่มเนี่ยนะครับพอใจในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หรือไม่แต่โดยภาพรวมขนาดนี้ก็ถือว่ากลางๆนะครับเอามาหลายพวกนะครับแต่เอามาหลายพวกแล้วจะสามารถเดินหน้าไปด้วยกันได้หรือเปล่าหรือจะตีกันเองอันนี้ก็แฟนคลับก็คงจะดูใกล้ชิดในแง่ของความขัดแย้งภายในพรรคนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เฉพาะแล้วก็เป็นเรื่องที่บางทีพวกเราก็อยู่ห่างไกลก็ไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะทราบประเด็นที่สองคือก็คงจะต้องดูว่าแผนที่จะนําเสนอนะครับในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบที่อดีตรัฐมนตรีคนที่แล้วเสนอมันจะมีข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่นะครับเข้ามาจากสายการเงินโดยตรงอาชีพก็คือเป็นนักลงทุนเป็นนักบริหารกองทุนก็อาจจะมีความได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็เคยเป็นแมนสเตอร์สมัยบอริสจอห์นสันใช่มั้ยด้วยครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดโควิดนะครับก็ทําให้ก็พูดเหมือนกันครับแล้วก็ดึงเอารัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยก็ถือว่าอาจจะต่อเนื่องนะครับจากที่ทำมาสมัยบอริสจอห์นสันนะครับอันนี้ก็คงต้องดูว่าในสภาเขาจะเดินหน้าได้ไหมภาคธุรกิจเอกชนและนานาชาติจะตอบรับหรือไม่แต่ตอนนี้เสียงดีนะครับตอนนี้นานาชาติก็มีความมั่นใจแล้วก็มองว่าเป็นทางออกนะครับอันนี้ก็เป็นฮันนีมูนพีเรียดปัจจุบันก็ถือว่าเป็นที่พอใจนะแต่ก็ต้องติดตามผลงานที่เกิดขึ้นในอนาคตแล้วขอบอกเขาก็สำคัญที่เขาบอกว่า day in day out เนี่ยจะ deliver problems สำหรับคนชาวอังกฤษทั้งหมดนะใช่ครับแล้วก็เป็นคนที่ถ่อมตัวพอสมควรนะครับเป็นคนที่มาจากครอบครัวแบบคนเอเชียครับก็ค่อนข้างที่จะรอมชอมปรองดองนะครับว่าอาจจะเหมาะกับบรรยากาศตรงนี้ของอังกฤษอีกสักพักหนึ่งนะครับครับก็อันนี้ก็หลายคนก็มีความหวังว่าอังกฤษจะเริ่มฟื้นตัวเริ่มยืนขึ้นมาได้นะครับ
ในเรื่องทางการเมืองหลังจากที่วิกฤตมาไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราได้พบกับนายกรัฐมนตรีหลายคนในรอบ 4-5 ปี 5คนนะครับเราได้พบกับนายกรัฐมนตรีที่อยู่ที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษในรอบหลายร้อยปีเราได้พบกับนายกรัฐมนตรีที่มีเชื้อสายต่างชาติเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอังกฤษเลยนะครับหลายเรื่องเนี่ยมันมาประดังประเดซ้อนๆกันก็คงทำให้หลายคนสนใจติดตามเรื่องนี้อีกพักใหญ่ๆครับครับท่านอาจารย์มีประเด็นอะไรที่จะอยากจะคุยคุณผู้ชมนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับไทยโดยเฉพาะนะครับการประชุมเอเปคก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับขณะนี้การเตรียมการต่างๆก็ไปได้ดีคนไทยเป็นเจ้าภาพกันทุกคนนะครับครับแล้วก็คงจะสำคัญสำหรับเราสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวทีนี้ก็จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นเวทีที่จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกการตั้งกองทุนให้กับภาคธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กนะครับแล้วอาจจะมีข้างๆแถมก็คือแอบเจรจาเพื่อยุติสงครามในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งในยูเครนก็เป็นเวทีสำคัญนะครับก็คงอยากจะให้ราบรื่นอยากจะให้ปลอดภัยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าเรียบร้อยดีแล้วก็อีกไม่นานก็คงจะเห็นผู้นำต่างๆใน20กว่าประเทศและเขตเศรษฐกิจจะมาเมืองไทยตอนนี้รถยนต์พาหนะมาถึงแล้วนะครับอะไรนะครับตอนนี้รถยนต์พาหนะมาถึงแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับรถนั่งของผู้นำ20กว่าเขตเศรษฐกิจนะครับแล้วการสนับสนุนจากต่างประเทศก็มาถึงนะครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็คงจะมีการเตรียมการในหลายพื้นที่นะครับศูนย์ประชุมแห่งใหม่ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็วันหยุดก็ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆในเรื่องที่จะคุยกันก็เริ่มออกมามากขึ้นแล้วนะครับว่าเรื่องอะไรบ้างพลังงานชีวภาพพลังงานหมุนเวียนพลังงานสีเขียวกองทุนเรื่องของน้ำมันเรื่องของอาหารเรื่องของบทบาทผู้หญิงสตรีนะครับพวกที่ต่อต้านโลกาภิวัตน์ต่อต้านการประชุมแบบนี้ก็คงจะเคลื่อนไหวคึกคักเหมือนกันก็เป็นพื้นที่ของเขาเหมือนกันนะครับก็จัดให้เรียบร้อยจัดให้ปลอดภัยครับแล้วก็ประเทศไทยในสุดแล้วก็จะไต่ลำดับเป็นประเทศที่น่าสนใจน่าอยู่ขึ้นมาอีกตอนนี้เรากำลังไต่ลำดับในหลายชาร์ตนะครับว่าหลังจากโควิดดีขึ้นกว่าที่หลายคนคาดนะครับแล้วก็เป็นประเทศต้นๆที่คนอยากจะมาถ้าเอเปคสำเร็จนะครับท่านดร.เทพสิทธิ์ครับก็ประเทศไทยก็จะขึ้นไปอีกระดับนึงครับครับอาจารย์คิดว่าในกรอบของเอเปคเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลในฐานะที่ปรึกษาท่านนายกปรีดีคิดว่าควรจะ bring up เรื่องใดที่เป็น first เป็น second เป็น top priority ฮะก็เรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจทำให้คนทั่วไปได้ประโยชน์แต่ว่าความเป็นจริงในหลายครั้งที่ผ่านมาก็มีแถมการเมืองความขัดแย้งแถมเรื่องการก่อการร้ายความมั่นคงไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็เอาเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักไว้ก่อนเรื่องปากท้องนะครับแล้วก็ตกลงกันยังไงให้มันได้ผลจริงๆกับประชาชนนะครับแทนที่จะตกลงกันบนกระดาษอย่างเดียวครับก็พยายามผลักดันแล้วดูกลไกตรงนั้นนะครับตรงนั้นแหละสำคัญที่สุดครับเหมือนกับที่นักปรีดีพูด not by words but in action ใช่ครับใช่ครับก็ทำสำคัญสุดเป็นตัวนับนะก็ผมก็เรียนเชิญอาจารย์เมื่อในเวลาใกล้ๆนะมาพูดคุยเรื่องของกรอบเอเปคจะมีอะไรบ้างมีเอเจนดาอะไรที่จะต้องบริกอัพแล้วก็มีเรียกว่ามีรีทรีทไหมในการที่พูดคุยเป็นเฉพาะกลุ่มต่างๆนะการเซตอัพตรงนี้เป็นรูปแบบยังไงนะครับครับที่จะได้ให้ความรู้กับคุณชมเรื่องของเอเปคแม้จะไม่ใช่เป็นคอมมิชเมนต์การชุมเอเปคแต่ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถนำเสนอสิ่งที่เป็น positiveเป็นออปติมิสติกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม22สมาชิก21 22สมาชิกทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็จะมีแขกเฉพาะของประเทศไทยที่เราเชิญมาอย่างเช่นประธานาธิบดีฝรั่งเศสมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียก็จะมาเยือนไทยเป็นทางการก็จะเป็นโอกาสของไทยที่จะยกระดับนะครับการลงทุนการค้ากับประเทศที่เป็นแขกพิเศษของเราด้วยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับแล้วเดี๋ยวคงได้มีรายละเอียดออกมาว่าจะตกลงอะไรกันที่คนไทยจะได้ประโยชน์ครับนั่นหมายถึงว่าระบบอินฟราสตรักเจอร์ทุกอย่างต้องทำให้เกิดว่าเรามีความพร้อมสูงนะครับในเรื่องที่เรียกดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศครับวันนี้โดยเฉพาะในสถานการณ์การเมืองด้วยที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะตัดสินใจสำหรับนักลงทุนต่างประเทศนะครับเพราะต้องเกิดความมั่นคงและความต่อเนื่องในนโยบายวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ไปทางเป็นอย่างสูงครับ
คงต้องขอรีเชิญท่านก่อนเอเปกสักนิดหนึ่งมาบรีฟอัพกันเรื่องของเอเปกนะครับกับขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับผู้ชมครับนั่นคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปริธานวัฒนายกรซึ่งท่านได้ลงที่รอบรู้โดยเฉพาะการต่างประเทศแล้วก็เป็นที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมได้ความมั่นคงเป็นประธานที่ปรึกษานะครับวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราเรื่องของนายกรัฐมนตรีเป็นความประวัติความเป็นมาและสิ่งที่เข้ามาได้ถือว่าเร็วมากสำหรับเป็นผู้นำสูงสุดของอังกฤษแล้วก็พูดง่ายๆว่าเป็นนายกรัฐมนตรีBritishAsian Prime Minister คนแรกด้วยเป็นรัฐมนตรีคัลเลอร์เป็นผิวสีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าคิงชาร์ลส์เป็นนักเรียนคนแรกด้วยนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นอะไรที่เป็น first หลายอย่างสำหรับในอังกฤษท่านนี้นะมิชิสุนะวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเคียงข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบีคอนโดชีวิตทันสมัยมีสไตล์ในแบบของคุณบีแฮปปี้คือความสุขที่อยู่รอบตัวคุณบีสมาร์ทเป็นสไตล์ในแบบคุณบีเฮลตี้อยู่ท่ามกลางความสดชื่นได้ทุกวันราคาเริ่มต้น 1,104,000 บาทสนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.abestate.co.th น้ำหนักรถมีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันผู้ประกอบการอาจคิดว่ายิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งคุ้มกำไรเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงยิ่งบรรทุกหนักมากเท่าไหร่เครื่องยนต์ก็ยิ่งทดน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วยแถมยังทำให้เครื่องยนต์และกลไกอื่นๆของรถมีอายุการใช้งานที่สั้นลงจึงขอแนะนำว่าควรบรรทุกแต่พอดีเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดชีวิตเหนือระดับคือชีวิตที่อิสระจากทุกข้อจำกัดใหม่ Hilux Vivo D ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าซื้อวันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้ Quality education throughout our curriculum academic excellence in all our classes and character development in all our interactions and activitiesTalk more with us. We're looking forward to meeting you.